สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยค่ะกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาพูดถึงเรื่องมันเทศนะคะมันเทศก็สามารถป้องกันโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคหัวใจป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตันแล้วก็ยังยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะคะมันเทศของเราก็มีหลากหลายสีอย่างเช่นสีส้มสีม่วงสีเหลืองมันเทศก็เป็นแหล่งรวมคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะที่สำคัญก็ยังจัดอันดับอยู่ที่อันดับ5นะคะของโลกนะคะที่รองจากข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวโพดและก็มันฝรั่งนะคะค่ะต่อไปคุณแม่ก็จะมาคุยเรื่องประโยชน์นะคะทั้งหมด8ข้อนะคะเริ่มที่ข้อแรกนะคะมันเทศนะคะก็จะมีสารแอนโทไซนินนะคะอยู่สูงนะคะซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็จะช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3ก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและก็เส้นเลือดอุดตันได้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาและก็ยังพบว่าสารชนิดนี้นะคะจะช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไลนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่5ค่ะข้อที่5ก็ในธรรมชาตินะคะผักผลไม้ที่มีสารแอนโทไซยานินนะคะมากนะคะก็จะมาจากสีม่วงนะคะเช่นองุ่นแดงหรือบลูเบอร์รี่นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่6นะคะข้อที่6ก็คือสำหรับพืชนะคะพืชหัวนะคะจะมีมากในหัวมันเทศในเนื้อสีม่วงโดยเฉพาะมันเทศเนื้อสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้เนื้อมันเทศที่มีสีม่วงเข้มตลอดทั้งหัวค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อที่7นะคะข้อที่7ก็จะเป็นมันเทศของเรานะคะก็จะเป็นแหล่งรวมคาร์โบไฮเดรตนะคะชั้นดีเลยที่ให้พลังงานสูงโดยไม่ก่อพิษต่อร่างกายนะคะแบบอาหารแปรรูปนะคะจากแป้งและน้ำตาลแบบอื่นๆนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่8ค่ะส่วนใบและยอดนะคะของมันเทศนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้ค่ะและก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน C สารอาหารโปรตีนนะคะที่ช่วยบำรุงสายตาค่ะค่ะหลังจากที่คุณแม่ก็ได้บอกสรรพคุณและก็ประโยชน์ของมันเทศทั้งหมด8ข้อครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันเทศของเราก็สามารถไปแปรรูปไปทำอาหารได้หลายแบบค่ะอย่างเช่นทำขนมนะคะทำขนมหรือจะนึ่งกินเปล่าก็ได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ